ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับวันนี้ก็จะพาไปที่ชินแลนด์ครับอรัชชินประเทศพม่านะครับตั้งอยู่ที่ไหนพี่น้องครับผมดูแผนที่ไปพร้อมๆสีแดงๆคืออรัชชินนะพี่น้องสีแดงๆคืออรัชชินที่ขาวขึ้นไปข้างบนน่ะเป็นประเทศบังกลาเทศกับประเทศอินเดียนะพี่น้องประเทศนี่คือแผนที่นะส่วนสีเหลืองๆข้างบนน่ะคือเคสกายลงมาอีกนิดนึงก็เป็นมัคคาเวลงมาอีกสีเทาๆเขียวๆนั้นเป็นเขตยะไข่นะพี่น้องรัฐยะไข่รัฐยะไข่นี่แหละคือแผนที่ของรัฐชินนะพี่น้องรัฐชินนี่แหละรัฐที่มีนางงามจักรวาลสวยๆนะพี่น้องนางงามรัฐชินสวยๆที่ขึ้นป้ายประกาศว่าโนนะโนสล็อกนะโนตักมาดอนะพี่น้องปฏิเสธการยึดอำนาจของทหารนะพี่น้องพอนางงามขึ้นชูป้ายนะพี่น้องชื่อขึ้นชูป้ายโนตักมาดอนะพี่น้องไม่เอาทัพพม่านั่นเนี่ยปรากฏว่ามินออนไลน์ลมออกหูประกาศจับเลยพี่น้องเห็นไหมว่านางงามเป็นของผิดกฎหมายไปซะแล้วประกาศจับเลยนะเมื่อประกาศจับใช่ไหมพี่น้องชาวบ้านยิ่งออกมาต่อต้านแบบสุดเหวี่ยงพี่น้องทุกวันนี้มีนักรบวัยรุ่นนะพี่น้องที่เรียกว่า CDF นะพี่น้องเป็นนักรบวัยรุ่นเรียกว่าชินแลนด์พี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องหมายสัญลักษณ์ CDF นะพี่น้องว่าเป็นยังไงครับผมสำหรับนี่ก็คือเครื่องหมาย CDF นะพี่น้องย่อมาจากคำภาษาไทยว่าชินแลนด์เป็นนักรบวัยรุ่นนะพี่น้องนักรบอาสาตอนนี้ต้องเปิดอกสู้แล้วนะพี่น้องนี่แหละเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ CDF ที่เราพูดถึงนะพี่น้องข้างบนก็เป็นอาวุธปืนข้างล่างก็เป็นน่าจะเหมือนเขาโคนะพี่น้องที่มีเชือกห้อยอยู่ที่ปืนนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษว่า CDF นี่แหละพี่น้องเป็นนักรบชินแลนด์ไม่อยากพูดภาษาอังกฤษเลยพี่น้องงงนี่แหละพี่น้องตอนนี้เปิดอกสู้แล้วพี่น้องเราเคยได้ยินแต่คำว่าเปิดหน้าสู้ใช่ไหมตอนนี้เปิดอกสู้แล้วนะพี่น้องนักรบวัยรุ่นทั้งนั้นใครๆอยากไปช่วยใช่ไหมพี่น้องก็ไปได้นะพี่น้องติดต่อไปที่รัฐชินแลนด์รัฐชินแลนด์นู่นเลยอยู่เหนือของพม่าแต่ก็ไม่เหนือเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเหนือสุดของพม่ามันก็มีรัฐคชินอยู่แล้วก็มีเขตสกายอีกลงมาก็เป็นรัฐชินลงมาอีกก็เป็นเขตยะไข่ยะไข่ก็ตรงที่มีโลหิตยาที่ถูกทหารทำเมื่อปี6061แล้วนะพี่น้องที่จุดบ้านเผาไฟขับไล่ไปบังคลาเทศนั่นแหละรัฐนั้นก็ร้ายแรงเหมือนกันนี้มาคุยเรื่องรัฐชินแลนด์ดีกว่าพี่น้องนักรบวัยรุ่นเนี่ยเขาทำอะไรบ้างพี่น้องทุกวันนี้เล่นแรงนะพี่น้องพวกวัยรุ่นรัฐชินแลนด์เขาบอกว่าตักมาดอไม่เก่งกลัวอำนาจของนักรบวัยรุ่นชินแลนด์ใช่ไหมเมื่อตักมาดอไม่เก่งกลัวเขาก็ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ออกมาเพียบเลยนะพี่น้องมีทุกอย่างอาวุธประดิษฐ์วัยรุ่นประดิษฐ์เนี่ยพี่น้องอาวุธว่าอาวุธวัยรุ่นประดิษฐ์เนี่ยมันจะยิงได้ทีละนัดใช่ไหมพี่น้องก็ไม่เป็นไรขอให้มันแม่นก็พอตอนนี้ประกาศกฎอัยการศึกใช่ไหมพี่น้องเขาไม่ได้กลัวเลยประกาศกฎอัยการศึกปุ๊บแห่ขบวนมาเลยพี่น้องนักรบชินแลนด์มีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยอาวุธพร้อมกายพร้อมใจพร้อมเปิดเสื้อให้ดูเลยพี่น้องไปดูซิว่านักรบวัยรุ่นเขาทำอะไรครับเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนะพี่น้องขออภัยไม่ใช่คลิปขอจะให้ดูรูปภาพนะพี่น้องนี่ครับเป็นรูปภาพนะฐานจะแห่กระบวนมาใช่ไหมเขาไม่ได้สนใจแล้วพี่น้องเพราะว่าพี่น้องอย่าลืมนะวัยรุ่นนี่มันเลือดร้อนยิ่งกว่าคนที่มีลูกมีเมียแล้วนะพี่น้องอารมณ์มันเดือดพี่น้องเข้าใจนะครับทหารพวกนี้เข้ามานะพี่น้องเขาซัดเลยตายไปประมาณเสียชีวิตหลายนายเหมือนกันนะพี่น้องว่าทหารตักมาดอมีอาวุธอยู่ในมืออยู่แล้วใช่ไหมแต่ทำไมถึงนักรบชินแลนด์ถึงจัดการได้พี่น้องเขาไม่ได้จัดการเฉพาะตรงนี้นะพี่น้องยืนอยู่เฉยๆเขาก็จัดการเดี๋ยวให้ดูทหารที่ไปเฝ้าธนาคารนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่น้องทหารแห่มาเฝ้าธนาคารก็ไม่สนใจนะพี่น้องเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรพี่น้องสไนเปอร์ที่แบบวัยรุ่นชาวบ้านเขาผลิตขึ้นเองอะเป็นลักษณะคล้ายปืนลมเลยพี่น้องเคยเห็นนายพานบ้านเราไหมที่ใช้ปืนลมไปยิงนกยิงหนูใช้แบบนั้นเลยพี่น้องแต่เขาเพิ่มแรงดันอัดลมเข้าไปเพิ่มแรงดันอัดลมเข้าไปใช่ไหมพี่น้องอานุภาพมันจะร้ายแรงมากเลยปวดง่ายๆถูกคนเรานี่ไม่รอดพี่น้องเสียชีวิตอย่างเดียวตอนนี้
นักรบชินแลนด์เนี่ยนะพี่น้องที่มีภาษาอังกฤษว่า CDF เนี่ยเขารวมตัวกันได้เยอะนะพี่น้องรวมตัวกันทั่วรัฐชินแลนด์นะไม่ได้เกรงกลัวเลยนะที่ออกประกาศจับนางงามเขาก็ไม่กลัวประกาศกฎอัยการศึกเขาก็ไม่กลัวที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าที่ประกาศกฎอัยการศึกใช่ไหมพี่น้องปรากฏว่าชาวบ้านแห่มาเยอะกว่าเดิมขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาด้วยนี่แหละพี่น้องเล่นแรงพี่น้องเล่นแรงเอาจริงจัดจริงเจ็บจริงตายจริงยิงจริงด้วยนะพี่น้องที่รัฐชินแลนด์เพราะว่าเขาต่อต้านแบบสุดเหวี่ยงนะพี่น้องมองไม่เห็นหัวตักมาดอแล้วบอกตักมาดอเนี่ยมาเปิดเสื้อสู้กันตัวเลยพี่น้องดูที่เขากล้าเปิดเสื้อกล้าเปิดเสื้อขนาดนี้นะพี่น้องแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วพี่น้องคงเหลืออดเหลือทนที่ผ่านมาคงจะถูกพวกตักมาดอข่มเหงรังแกมานานแสนนานใช่ไหมพี่น้องคนเราถ้าถูกรังแกมานานๆ นะมันจะถูกเก็บกดสะสมขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมพี่น้องความโกรธความไม่พอใจก็จะสะสมจาก1เป็น2 3 4 5เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนมาถึงแรงดันนะพี่น้องมันก็เหมือนแรงดันลมแหละถ้าอัดเข้าไปมากๆมันก็ระเบิดได้ใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันอารมณ์คนเราที่ถูกกดขี่ข่มเหงมานานแสนนานนะเขาก็รับไม่ได้นะพี่น้องเขาก็รับไม่ได้นะมันมีอยู่บ้าบอคอแตกอยู่รัฐเดียวเลยไปเจรจาสงบศึกคิดเรื่องอะไรของไม่เข้าใจจริงๆอยากจะใช้คำว่ามันนะพี่น้องมันหัวมันหัวมันนะนั่นแหละพี่น้องแต่ที่รัฐชินแลนด์ก็ดีรัฐกระชินก็ดีเขาไม่เจรจานะพี่น้องเขาบอกว่าเขาไม่เจรจาถ้าบอกว่ามาเจรจาเขาบอกว่า no stop อยู่นั่นแหละต้องกลับบ้านเขาบอกงี้นะพี่น้องอยู่นั่นแหละต้องกลับตักมาดอเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนนะพี่น้องวันนั้นก่อนผมก็ลงคลิปให้ดูนะที่วัยรุ่นไปซุ่มโจมตีอยู่ข้างบนนะพี่น้องมีอาวุธแบบไทยประดิษฐ์ขออภัยไม่ใช่ไทยประดิษฐ์พี่น้องชินแลนด์ประดิษฐ์เป็นอาวุธลักษณะชินแลนด์ประดิษฐ์นะประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะพี่น้องครับผมก็นำเรื่องราวสั้นๆมาเล่าสู่ฟังก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ